คือก็ต้องเรียนตามตรงว่าที่มินมีกระแสเรื่องพรรคก้าวไกลออกมานะครับผมก็มีการพูดคุยกับพรรคก้าวไกลจริงครับเพราะว่าในบรรดาพรรคที่มีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยผมก็คิดว่าอุดมการณ์ผมไม่ว่าจะด้านการเมืองไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจสังคมเนี่ยก็คล้ายกับพรรคก้าวไกลที่สุดประเด็นละเอียดอ่อนเช่นกฎหมายอาญามาตรา12ผมก็เห็นว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคเดียวที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะครับกล้าเอาข้อเสนอของผู้ชุมนุมซึ่งเขาอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทั้งหมดผมไม่ทราบแต่อย่างน้อยเอามาพูดคุยในสภาไม่ได้พยายามจะปิดกั้นปิดประตูให้กับผู้ชุมนุมมีจุดยืนหลายอย่างที่ขายกันแต่ว่าสำหรับผมมันเป็นเรื่องจังหวะเวลามากกว่าก็ตั้งแต่ผมลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์หลังที่เข้าร่วมรัฐบาลเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผมก็สวมอยู่2บทบาทนะครับบทบาทแรกอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยคือปัจจุบันผมตื่นมาทุกเช้าเนี่ยหน้าที่หลักของผมคือเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งของบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาเราพัฒนาแอปพลิเคชันที่พยายามจะทำให้เด็กไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้นก็มีทีมงานอยู่มา120คนนะครับก็เป็นภารกิจที่เราเริ่มกันมาประมาณ1ปีแล้วก็ยังไม่กล้าพูดว่าประสบความสำเร็จนะครับยังมีหลายอย่างที่เราต้องทำให้ถึงเป้าหมายตรงนั้นนั่นนี่คืองานหลักของผม120ชีวิตที่ผมบริหารจัดการที่ผมร่วมเดินทางกับเขานะครับแต่อีกบทบาทนึงที่ผมทำมาตั้งแต่ลาออกจากสภาก็คือก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าหรือว่ากลุ่มคอลแลบนะครับซึ่งพยายามจะรณรงค์ให้มีการร่างฉบับใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเชิงข้อมูลทำงานเชิงความคิดเผยแพร่ข้อเสนอต่างๆหรือว่าการจัดเวิร์กช็อปนะครับที่พยายามให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยมาร่วมกันทำความเข้าใจเนื้อหารัฐธรรมนูญมากขึ้นแล้วก็มาร่างรัฐธรรมนูญในฝันของตัวเองเราก็จัดไปแล้วประมาณเกือบ10ครั้งนะครับตามจุดต่างๆทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น2บทบาทที่ผมทำอยู่ซึ่งก็ไม่ได้อิงกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็เสร็จถัดไปหรือขั้นตอนถัดไปที่จะขับเคลื่อนนะครับก็จะเป็นการขับเคลื่อนของกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าที่ไปร่วมกับคณะก้าวหน้าสร้างองค์กรหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Resolution ซึ่งจะเป็นเหมือนกับเจ้าภาพในการทำแคมเปญล่ารายชื่อนะครับเพื่อยื่นสู่รัฐสภาแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราปลดอาวุธคสช. 3อย่างคือยุบสว.ปฏิรูปที่มาองค์กรอิสระสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ยกเลิกการบังคับใช้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็แผนปฏิรูปประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นบทบาท2อย่างที่ทำอยู่ถามว่าในอนาคตผมอยากจะกลับเข้ามาสู่สนามการเมืองในฐานะนักการเมืองเต็มตัวอีกมั้ยอาสามาลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไหมก็ต้องตอบตามตรงว่าใช่นะครับยิ่งผมมาทำตรงนี้ผมยิ่งเห็นครับว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยและเปลี่ยนแปลงให้มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนที่ตัวโครงสร้างมันต้องเปลี่ยนที่ตัวกฎหมายมันต้องเปลี่ยนที่นโยบายนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยภาคเอกชนขับเคลื่อนไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องไปดำเนินการการเปลี่ยนแปลงว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกของภาครัฐคือการเข้าสู่สนามการเมืองแล้วก็อาสาเข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นในอนาคตเมื่อผมพร้อมเมื่อภารกิจที่บริษัทผมด้านการศึกษามันไปในจุดที่ผมพึงพอใจไปในจุดที่ว่าคนอื่นสามารถขับเคลื่อนต่อได้โดยไม่มีผมเมื่อรัฐธรรมนูญมันอยู่ในจุดที่มันนะครับถูกแก้ไขหรือว่าถูกมีฉบับใหม่ร่างออกมาก็อาจจะกลับเข้าไปในสนามการเมืองครับแล้วก็ณเวลานั้นก็คงต้องพิจารณาร่วมกันกับพรรคที่อาจจะเข้าไปสังกัดอีกทีนึงว่าเราเหมาะสมมากน้อยกันแค่ไหนคือก็ต้องเรียนตามตรงว่าที่มินมีกระแสเรื่องพรรคก้าวไกลออกมานะครับผมก็มีการพูดคุยกับพรรคก้าวไกลจริงครับเพราะว่าในบรรดาพรรคที่มีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยผมก็คิดว่าอุดมการณ์ผมไม่ว่าจะด้านการเมืองไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจสังคมเนี่ยก็คล้ายกับพรรคก้าวไกลที่สุดครับเราก็ทั้งผมและพรรคก้าวไกลก็ยึดมั่นในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คล้ายๆกันผมก็เห็นว่าเป็นพรรคก้าวไกลพรรคเดียวนี่แหละที่พยายามยืนยันในการร่างฉบับใหม่และแก้ไขรายมาตราไปพร้อมกันนะครับจำได้ว่าถ้าพรรคก้าวไกลไม่เป็นคนริเริ่มการยื่นข้อเสนอเรื่องการยกเลิกมาตรา272เนี่ยก็จะมีแต่คนพูดถึงเรื่องการตั้งสสร.การร่างฉบับใหม่นะครับจะจำได้ว่าพอมีการพูดถึงการตั้งสสร.มาแล้วพรรคก้าวไกลก็เป็นพรรคเดียวที่ยืนยันนะครับหรือว่าไม่แน่ใจว่ามีพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นไหมแต่ว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคหลักที่ยืนยันว่ารัฐธรรมนูญทุกหมวดควรจะถูกแก้ไขได้หรือว่าสสร.ควรจะมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขหมวด1หมวด2ซึ่งความจริงก็เป็นหลักประชาธิปไตยพื้นฐานเพราะว่าหมวด1หมวด2มันก็ถูกแก้ไขมาโดยตลอดแล้วมันก็ไม่สามารถนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้เหมือนกับที่หลายคนพยายามจะสร้างความเข้าใจผิดๆแล้วก็ความหวาดกลัวขึ้นมาประเด็นละเอียดอ่อนเช่นกฎหมายอาญามาตรา12ผมก็เห็นว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคเดียวที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะครับ
กล้าเอาข้อเสนอของผู้ชุมนุมซึ่งเขาอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทั้งหมดผมไม่ทราบแต่อย่างน้อยเอามาพูดคุยในสภาไม่ได้พยายามจะปิดกั้นปิดประตูให้กับผู้ชุมนุมนะครับพอพูดถึงอุดมการณ์เศรษฐกิจสังคมผมว่าก็คล้ายกันหลายอย่างเพราะว่าผมเองก็เห็นความจำเป็นในการสร้างรัฐสวัสดิการนะครับยิ่งโควิดมาทำให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนมันมีความเปราะบางแค่ไหนพอวิกฤตครั้งนึงมาเนี่ยจากคนที่อาจจะเคยประสบความสำเร็จหรือว่าอยู่ในระดับมีรายได้ที่อยู่ในระดับความระดับมั่นคงเนี่ยพอโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคลิกจากหน้ามือไปหลังมือเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พยายามจะมาสร้างตะข่ายรองรับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพการเข้าถึงบริการสาธารณสุขคุณภาพการเข้าถึงการศึกษาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตการเข้าถึงโลกออนไลน์ซึ่งก็จะสำคัญยิ่งขึ้นในการทำให้คุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นในโลกสมัยใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้ประชาชนถ้าเราไม่สร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยประชาชนก็จะมีความเปราะบางมากเพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยกับทิศทางในการสร้างรัฐสวัสดิการแล้วก็ท้ายสุดนโยบายด้านสังคมหลายอย่างการยกเลิกการเกณฑ์อาหารการขยายสิทธิสมรสให้กลุ่มเพศหลากหลายด้วยการแก้ไขกฎหมายอาญาตัวนี้ครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา148เนี่ยก็มีพรรคก้าวไกลที่พูดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเลยว่ามันมีจุดยืนหลายอย่างที่คล้ายกันแต่ว่าสำหรับผมมันเป็นเรื่องจังหวะเวลามากกว่าว่าในวันที่เรายังไม่พร้อมเต็มที่กับการเป็นผู้สมัครนะครับหรือว่าการกลับเป็นนักการเมืองเต็มตัวเพราะเรามีภารกิจที่ต้องจัดการในเรื่องของงานด้านการศึกษาที่เราทำอยู่เนี่ยก็เลยยังไม่ได้ไปสังกัดหรือว่าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคใด